วันนี้นะคะเรากำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์เราเรียนเรื่องการวัดอยู่นะเราเคยวัดโดยการใช้ไม้บรรทัดไปแล้วไม้บรรทัดเนี่ยมันจะมีหน่วยที่เป็นเซนติเมตรใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็หน่วยที่เป็นอะไรใครจำได้เลขนิ้วนะนิ้วเขาเรียกนิ้วนะคะอันนี้เป็นหน่วยเซนติเมตรหน่วยเซนติเมตรก็จะเป็นหน่วยย่อยนะเล็กกว่าเซนติเมตรนะแต่สามารถใช้หน่วยในการวัดได้อันนี้เด็กๆรู้จักไหมอันนี้คืออะไรคะเฮ้ยคืออะไรเนี่ยในมือคุณฮะฮะที่วัดพระมันไม่ใช่ตลับไหมสายสายวัดอะไรนะที่วัดเสื้อเอาไว้ตัดถูกต้องค่ะเอาไว้วัดเสื้อตัดเสื้อเวลาหนูตัดเสื้อไหนใครเคยลองวัดอันนี้แล้วบ้างคะอ๋อคุณครูเคยวัดไซส์นักเรียนให้ใช่ไหมคะเวลามีเสื้อมาแจกใช่ไหมเราจะได้รู้ขนาดชุดของตัวเองโอ้โอเคอ่ะนักเรียนเด็กๆเนี่ยอันนี้มันเป็นสายวัดเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยมาวัดขนาดเอวของตัวเองเนี่ยเอวของฉันมีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวคุณครูลองวัดให้ดูก่อนวันนี้เราจะใช้หน่วยเซนติเมตรไม่เอาหน่วยนิ้วเอาหน่วยเซนติเมตรอย่างเดียวดูสิคุณครูจะคิดว่าคุณครูมีขนาดเอวเท่าไหร่สี่สิบหนึ่งฮะอันนั้นกล้าลองใช้เอวพันหนึ่งต้องเอวของครู77เซนติเมตรรอบเอวของครู77เซนติเมตรอ่ะดีมากครับแต่กล้องโอ้โหแต่กล้องสุดหล่อเลยนะเนี่ยนี่อ้าวไม่ต้องเขินไม่ถือให้ครูไงเด็กๆเนี่ยจะได้ออกมาวัดตัวเองต่อไปวัดรอบหัวตัวเองเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเอาตรงเนี้ยค่ะลูกตรงเงินตรงนี้นะไอ้ตรงเหล็กๆเนี่ยวัดติดกันนะคะเอามาจดกันรอบหัวครูวัดส่วนสูงอันนี้อาจจะต้องอาศัยเพื่อนให้เพื่อนช่วยวัดให้วัดส่วนสูงแบบนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงตัวเลขนี่ลูกนี่อะไรเนี่ยอ้าวออกครับ120นับต่อจาก120เป็น121 122 123เมนสูงเท่าไหร่ครับ123123เซนติเมตรก็ไปเขียนส่วนคนเล็กห้าร้อยตันอะไรละน้ำหนักนี่ไม่ได้เรียกเป็นตันนะเป็นเซนติเมตรหนึ่งร้อยห้าสิบโอ้ยมันเกินนะเกินที่เขาไว้อ่ะอันนี้มันจะเป็นเด็กๆอันนี้ก็คือขนาดรอบเอวคุณนกเล็กแล้วก็ขนาดรอบศีรษะคุณนกเล็กแล้วก็ส่วนสูงของคุณนกเล็กเพราะนั้นเดี๋ยวให้เด็กๆเนี่ยมาออกมาวัดขนาดกันโอเคไหมนั่งลงเดี๋ยวจะเรียกทีละคนโอ้นี่หุ่นผอมบางเชียวเท่าไหร่คะ52เซนติเมตรอ่ะไปเขียนอ่ะป้าบ้าอ่ะวัดอะไรเท่าไหร่ลูกอ่ะอ่านเลขกี่เซนติเมตรดูดิ18ฮะไปเขียนเป็นอะไรมานะครับมาค่ะอันนี้เท่าไหร่คะเอวของตัวเองอะไรคะ
็กนี่เวลาวัดอย่างนี้ลูกนี่นี่เท่าไหร่คะ49เซนติเมตรไปค่ะมาค่ะไหนอันนี้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ54เซนติเมตรเอามาอรุณโอ้ยเยอะแกนตอกย้ำ50เท่าไหร่นะ50อะไร50เมตร50อะไรเนี่ย50กับเลข5เลข5กับเลข5เป็น50เท่าไหร่55เซนติเมตรพูดสิโอเคค่ะเก่งมากหกเซนติเมตรถูกต้องค่ะต่อไปเท่าไหร่คะ74ครับ74เซนติเมตรต่อไปค่ะวัดรอบศีรษะรอบหัวครูเขียนว่ารอบหัวหรือรอบศีรษะของเราเองนี่รอบหัวตัวรอบหัวของเราโอ้โหหัวเราเท่าไหร่นะนี่เท่าไหร่คะรอบหัวเราเท่าไหร่53เซนติเมตรเก่งมากอ่ะ53เซนติเมตรดาเรนมาค่ะ53เซนติเมตรมาโอ้นี่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่คะ58เซนติเมตรเก่งมากค่ะต่อไปเท่าไรคะ53เซนติเมตรถูกต้องค่ะสิริพรเท่าไรคะ54เซนติเมตรเซนติเมตรเก่งมากค่ะ53เซนติเมตรต่อไปเท่าไหร่คะ52ค่ะ52เซนติเมตรต่อไปค่ะนิชาเท่าไหร่คะ51เซนติเมตรพูดสิเก่งมากอ้าวต่อไปเดี๋ยวมาวัดส่วนสูงมาเดี๋ยวเรียกทีละคนมาผม120ครับผมไปวัดมาแล้วเอาแล้วผมไม่เอาแล้วผม120ครับอ้าวมาหันไปครับเท่าไหร่ครับ120 122 123ไปเขียนค่ะ123มาค่ะดาเรนหันหน้าลูกไม่ใช่หันเข้าหันหน้าออกนั่นแหละอ้าวออกเท่าไหร่คะ130 131 132 133 130 4ไปเขียนค่ะ134มาค่ะมาค่ะยืนตรงปุ๊บยืนตรงนี้ตรงโอเคไปเท่าไหร่ลูก120 121 122 120เก่งมากค่ะ123ไปเขียนค่ะปึ๊บอึ๊บเดี๋ยวยืนดีๆยืนตรงๆไปใช่110 111นับไปเขียนค่ะ114ตรงลูกไม่ต้องเงยหน้าค่ะหน้าตรงๆโอเคขยับมาตรงนี้แน่ๆไปเท่าไหร่ลูก130เก่งมากค่ะ131ไปค่ะ
40โอ้สูงหน้าดูเลยยืนตรงๆขยับมาทางนี้ยืนตรงๆนะอ่ะไปเท่าไหร่คะ120อ่ะ120ไปเขียนค่ะเหลือใครใครยังไม่ได้วัดมีไหมอ่ะหมดแล้วไม่มีแล้วโอเควัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเขียนแล้วก็มาส่งด้วยนะคะโอเคไปแล้วอันนี้ก็คือเรื่องของการวัดการวัดก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะวัดไซส์เสื้อผ้าวัดส่วนสูงวัดนู่นนี่นั่นได้เด็กๆก็ลองไปวัดเล่นๆดูนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย